นี่ครับอยู่ในช้างเหยียบโอ้ยอารูชีทำทั้งคันเลยนะฮะใช่ผมเห็นในช่องพี่บีมอยู่เขาชอบไปทำโอ้โหเราจัดนี่คือหน้าโอ้โหอย่างเอามันคือช้างเหยียบใช่ช้างเหยียบอายุเท่าพี่อ่ะ46ปีเออ47 48ปี47ปีเนี่ยเครื่องไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องเดิมๆใช่แล้วคันนี้ความพิเศษของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่วงล่างป่ะพี่เกี่ยววะช่วงล่างช่วงล่างก็ยังเดิมๆอยู่เลยฮะพี่ยังไม่ว่างทำก็ยังเป็นพอร์ชั่นบาร์ระบบเดิมๆของเขาอยู่เลยไม่ได้ทำอะไรมาเลยจ้ะแล้วอะไรช่วงล่างหลังอ่ะข้างหลังก็เป็นเพาเดิมไม่ได้ทำเลยเพียงแต่ว่ามีเทอร์โบที่ท้ายตรงเลยเรานะคันที่อเมริกามันมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคันนี้เราจะเห็นใน YouTube นะของช่องต่างๆนะฮะที่เราจะมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอารูชีทำทั้งคันเลยนะฮะช้างเหยียบแพนแดมอุ๊ยเฮ้ยเอาเรื่องโอ้ยกระแทกมานี่เป็นแว็กอยู่นะครับ for racing use only สวิตตัดพวงมาลัยแบบว่าโอ้เบามากเอาเรื่องจัดพ่นมันเลยอ่ะคันนี้อุ้ยเย็นแอร์เย็นด้วยมันเล่นไปปรับแอร์ได้ไหมปรับได้ว่ะประสบการณ์ขับช้างเหยียบครั้งแรกนะครับจะรอติดบูทหน่อยมันว่ะเดี๋ยวไปทางนี้โอ๊ยตรงซ้มเล็กน้อยจ้ะเอาเรื่องจัดจัดมาหาที่ถ่ายกันดีกว่านะครับคันนี้เท่เกินเอาละปัญหามาแล้วประเด็นคือฉันจะถอยยังไงล่ะทีเนี้ยอันนี้ได้ปะใช่ปะอ๋อเกียร์ถอยอยู่นี่โอเคโอเคโอเคโคตรเท่เลยเดี๋ยวขออนุญาตลงไปถ่ายรูปกันสักหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับกันพอแล้วได้ฟิลได้ฟิลไปเรากลับกันดีกว่า
พี่วีบอกว่าให้ปิดประตูแรงๆผมจะพยายามนะครับลองดูว่ามันจะเข้าไหมโอ้โหน่ากลัวสัสเกียร์ปะใส่เกียร์สองนี่ออโต้ขับใช้งานเข้าทางเดิมดีกว่าเมื่อนี้มีเสียงด้วยแต่ว่าอาจจะต้องรอรอบนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเทอร์โบเนาะโอ้จ๊ะแบ็คอยู่เลยนะครับบูธยังไม่มาเลยก็เดี๋ยวใช้งานแค่นี้ก็โอเคนะขับกำลังมันทึบนี่ถ้าใครที่อยากมีรถเทอร์โบแบบคันนี้ก็น่าสนใจครับเอามาทำวีได้มันโคตรเลยว่ะโคตรมันเลยว่ะพี่ฝากถอยเก็บหน่อยผมกลัวไปสะกิดรถคันนึงจะทื่อๆหน่อยจะแบบว่าตึงๆหน่อยตึงๆโอ้โหโคตรเท่เลยนี่ท่อเทอร์โบไปแอบอยู่ข้าง